ขอบคุณท่านเสนอแนะในนามของอดีตรองนายกรัฐมนตรีและมีความรู้ดีที่ท่านก็คุยกับผมมาหลายรอบแล้วท่านก็เคยพูดผมว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยผมในการเป็นรองนายกรัฐมนตรีโอเคครับก็ผมคงไม่รับอ่ะนะผมมีครบแล้วนะมีเต็มแล้วเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับท่านประยุทธ์เรียนวัดนวลนรดิษฐ์และรุ่นมันติดกันเวลาคุยกันมันคุยกันคนละเรื่องเขาชวนผมผมก็ไม่ไปครับถ้าผมไปผมไปแล้วนะอันนี้อย่าพูดให้คนเข้าใจไข้เขวอันนี้ต้องพูดสักทีไม่พูดเนี่ยมันไม่ได้ครั้งที่แล้วท่านก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคนเขาก็บอกว่าคนผิดหวังทั้งสภามิ่งขวัญเขาก็มาด่าผมกันวันนี้ผมย้ำอีกทีนะฮะขออนุญาตตอบตรงพาดพิงว่าไม่ไป